ีค่ะแม่ค่ะดิโอนะขอบคุณคุณนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการทำชูสคอเบอร์หรือว่าเลสคอเบอร์นะคะสำหรับเป็นชุด PPE ในงานรักษาผู้ป่วยโรคโควิดนะคะ Hi everyone I'm Dr. Amora ขอบคุณ Today I'd like to teach you how to do lens cover for PPE for medical team to fighting with the COVID patient Let's see ที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือถุงนะคะ HDPE bag นะคะขนาด 20x30 นิ้วนะคะหรือว่าเป็น 16x24 นิ้วได้นะคะเพราะว่ามันจะทนกับเครื่องซีลแล้วก็ไม่หลอนง่ายๆนะคะเราต้องการให้มันรอยซีลแน่นนะคะไม่ขาดไม่ฉีกง่ายนะคะ The most important is the HDPE bag that we mostly to recommend to use up.20x30 inch ตอนชิ้นต่อมานะคะก็คือเครื่องซีลนะคะก็เราจะใช้เครื่องซีลสำหรับการซีลขอบรอบๆนะคะไม่สามารถใช้การเย็บได้เนื่องจากว่าการเย็บจะยังเกิดรูรั่วนะคะแต่การซีลเนี่ยจะทำให้เกิดการออกซีลที่ค่อนข้าง 100% แล้วก็เชื้อโรคจะได้ไม่เล็ดลอดเข้าไปนะคะต้องให้แน่ใจว่าด้านข้างอะค่ะมันจะต้องเป็นไม่มีขอบติดข้างๆแบบนี้ค่ะเพราะเครื่องซีลบางรุ่นเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นแท่นกั้นไว้อยู่ค่ะทำให้ซีลกดออกมาได้ไม่คือถุงพลาสติกมันจะไม่สามารถสอดผ่านด้านข้างตรงนี้ได้อะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นด้านข้างของขอบเครื่องซีลต้องเปิดโล่งได้แบบนี้นะคะThis is sealing machine that is most important equipment for the DIY shoes cover. Make sure that your sealing machine have the space between the right and the left side at the lips because of the plastic have to be inserted through the edge of the machineTo make sure that it will totally be sealed 100%. And if you have the, this is the how we set the temperature and the time of the sealing machine. ก็เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนธรรมดาทั่วไปนะคะแล้วก็อุปกรณ์เย็บผ้าเขียนกับได้หรือว่าถ้าใครมีจักรก็จะใช้จักรก็ได้นะคะThere are some basic stationery kits and sewing kits that we'll use for the process and elastic braided or elastic ring. If you use an elastic ring, make sure that you tie it up in the multiple, maybe 5 to 6 rings to make sure that it's not press over pressure to the medical team skin.แล้วก็ยางยืดนะคะที่ใช้ก็เป็นขนาดเล็กนะคะเพราะว่าตอนนี้ขนาดใหญ่ก็มันจะแน่นเกินไปนะคะแล้วก็ร้อยเข้าไปในรูยากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มียางยืดก็จะใช้เป็นหนังสติ๊กก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดใช้เป็นหนังสติ๊กเนี่ยต้องร้อยมาเป็นแบบนี้ก่อนนะคะเพราะไม่งั้นมันจะถ้าเป็นเส้นเล็กๆเส้นเดียวเลยมันจะรัดทำให้ถอดออกมาแล้วก็ขาคุณหมอเขาก็จะเขียวได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ใช้เป็นยางยืดแบบเส้นขนาดนี้ค่ะกำลังดีประมาณไซส์ประมาณ 4-5 มิลลิเมตรนะคะ And another instrument that we will use for put elastic braided into the shoe leg cover is chopsticks that you have in the Chinese restaurant you will have a markAt the point of at the end of the chopstick, like this, so you can put the elastic braided inside of it and put it into the edge of the leg cover. ก็จะเกียบนะคะปากตรงปลายเอาไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่เราจะหนีบตรงยางยืดนะคะแล้วก็สอดเข้าไปข้างในถุงพลาสติกนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตัดถุงพลาสติกนะคะตามแบบที่วาดนะคะ
ถุงพลาสติกก็ตามขนาดที่ให้ไปนะคะถ้าเป็นถุงใหญ่ก็คือจะพอดีกับรองเท้าตั้งแต่เบอร์37นะคะถึง44นะคะถ้าเป็นถุงที่เล็กลงมาขนาดที่เล็กลงมาก็เบอร์รองเท้าก็จะเล็กกว่านั้นลงไปอีกนะคะ For the first step you have to cut HDPE bags with the size and the pattern that we already cut the pattern. Just follow the line and cut it. ต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการซีลถุงที่เราตัดออกมาแล้วนะคะเนี่ยตอนแรกมันจะอ้าแบบนี้เลยฮะอ้าแบบนี้เลยแล้วจะซีลนะคะเนี่ยนางแบบของเราวันนี้ก็คือคุณวนิสานะคะอันนี้คือหัวหน้าแผนกยกลังค่ะมันจะอัตโนมัติยกขึ้นเองเลยใช่ไหมคะพี่สาใช่ to seal all bags just follow the line that you already cut from the pattern make sure that you place everything at seat and then wait for the sealing machine to finishLeave it cool for a little bit, then you continue to the next line. อันนี้คือพับตรงขอบอะคะพี่สาใช่เราต้องดูให้มันเหลือข้างหลังเหลือข้างล่างแล้วก็ให้รอยซีลเดิมมันOkay. Make sure that the line is getting at a straight line, and the rest of the point, you just cut it off to get rid of the excessive area. แล้วก็ส่วนเกินตรงเนี้ยเราก็ใช้กรรไกรเล็มออกอย่างเงี้ยค่ะที่มันเกินออกมาใช้กรรไกรตัดเล็มออกได้แต่ว่าถ้าเป็นส่วนของขอบข้างบนที่เราจะไว้ใส่ห่วงอ่ะเราจะพับจนมันเป็นแบบนี้ตรงเนี้ยจะเอาไว้ใส่อย่างยืดร้อยอย่างยืดเข้าไปไม่ได้เสียเหมือนไม่ได้ตัดพร้อมกันจะมองยังไงมันก็ยังนั่นน่ะมันก็ยังบางกว่าเดิมThe reason that we have to use for HDB plastic bag because of if you use another bag, maybe cannot be sealed properly, and it will be easily to be melt. นี่ก็ต้องใช้ HDPE นะคะถุงธรรมดามันใช้ไม่ได้ถุงที่เราแบบใส่ขนมอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันจะความร้อนมันไม่ได้ค่ะอันนี้คือทันตแพทย์จากโรงพยาบาลหลังสวนแนะนำมานะคะคุณหมอต้องขอบคุณคุณหมอบีคุณหมอแซมคุณหมอพึ่งไว้ที่นี้ด้วยนะคะคุณหมอทันตแพทย์จากโรงพยาบาลหลังสวนนะคะที่แนะนำวิธีทำนะคะให้มาแล้วก็นี้ก็เลยคิดว่าทำเป็นวิดีโอสาธิตดีกว่าจะได้มีคนรู้เยอะๆนะคะนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะเช็คตรงขอบขอบตรงนี้เป็นยังไงพี่สาคือขอบแต่เงี้ยมันเกินนิดหน่อยก็คือไม่เป็นไรนะคะเพราะเราใส่ข้างนอกอยู่แล้วก็จะเหมือนถุงเท้าซันตาคลอสแล้วเรียบร้อยโอเคค่ะเดี๋ยวพี่สานะคะก็คุณวนิสาน้อยพุ่มนะคะเป็นผู้คิดโค้นวิธีการทำก็จริงๆเราอะลอกของลงมาหลังสวนมาแต่ว่าเรามาแอพพลายให้เข้ากับที่ตามที่คุณหมอเขารีเควสมานะคะว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้นะคะก็นี้พี่อยากกำลังร้อยนะคะคุณพี่อยากให้เลยคะกิฟต์ก็ได้หรือว่าจะเป็นตะเกียบก็ได้นะคะเสียบร้อยเข้าไปนะคะ so
Miss Vanessa showing us to how to insert rubber elastic braided into the socket that we have a space since we seal the shoes cover. After we put elastic braided from one side to other side, then we tie it up. นะคะแล้วก็ผูกปมนะคะด้านหัวกับด้านท้ายเข้าด้วยกันนะคะหรือจะเย็บก็ได้ถ้าอยากแบบเอาแน่นๆเลยแต่ว่าผูก2รอบก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ตัดส่วนเกินออกนะคะแล้วก็ร้อยเข้าไปมัดซ่อนนะคะเข้าไปด้านในนะคะ and to tie the tie inside so we finish with the elastic braided processนี่นะคะคุณหมอกิมบาลินก็กำลังแพ็คนะคะถุงที่ทำเสร็จแล้วนะคะลงกล่องนะคะเดี๋ยวจะไปนำจำหน่ายให้กับคลินิกนะคะโรคโควิดต่างๆนะคะของโรงพยาบาลตามยอดที่เขาออเดอร์มาจ้าบอกมือหน่อยค่ะก็เป็นบรรยากาศในการผูกปมนะคะยังยืดก็ซีลผู้ช่วยแผนกจัดฟันนะคะโบกมือหน่อยค่ะสาวๆก็เป็นผู้ช่วยแผนกปริทันนะคะทั้งเฟสชิลแล้วก็ตัดตามแพทเทิร์นนะคะค่ะก็รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งนะคะที่ได้ช่วยนะคะทีมแพทย์นะคะสำหรับการทำประดิษฐ์นะคะอุปกรณ์นะคะเลนส์คัฟเวอร์นะคะหรือว่าชูสคัฟเวอร์นะคะให้กับบุคลากรนะคะทางการแพทย์ทุกท่านนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็ยังสามารถบริจาคได้นะคะที่มูลนิธิโรงพยาบาลมงกุฎเกล้านะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็จะรายงานความคืบหน้าของการทำงานต่อไปนะคะก็สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็อยากจะสนับสนุนงานของเรานะคะก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์นะคะของกองทันตกรรมนะคะโรงพยาบาลคุณกล้าวนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะ Thank you for guys to watching all this video for donation our dental department still receive the donation you can transfer or any bank or just have phone call to this number. And for the shoe and leg cover, I hope this video clip will be useful for any dental department that can use your precious time or your like free time now to build and make our medic team.To be safe in this situation and hope us to be survived from COVID-19 and thank you for your watching. See you next time. Bye bye.